สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ iGame Channel ข่าวบอลอัปเดตวันนี้ขอเสนอเสมอกัน3เท่าสโมสรทีมแมนยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลเสมอเกมนี้เหมือนแพ้ลุยฟานกันผู้จัดการทีมจอมปรัชญาของทีมแมนยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอมรับผิดหวังสุดๆที่ถูกนิวคาสเซิลตามตีเสมอท้ายเกมและพลาดเก็บ3แต้มไปอย่างน่าเสียดายจากการรายงานของเว็บไซต์ Mirror เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาปีศาจแดงทำแต้มหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายเมื่อถูกทีมซาลิกาดงตามตีเสมอในนาทีที่90ในเกมลีกทั้งคู่เสมอกันไป3-3จนสุดท้ายต้องแบ่งกันไปทีมละ1แต้มหลังจบเกมดังกล่าวฟางการยอมรับว่าผิดหวังสุดๆเพราะการตีเสมอในนาทีสุดท้ายทำให้รู้สึกเหมือนกับการพ่ายแพ้พร้อมกับชี้ว่าลูกทีมใช้โอกาสเปลืองกุนซือชาวตัสได้เปิดเผยว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่าและนั่นเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากเราเสีย2แต้มไปยังน่าเสียดายมันให้ความรู้สึกราวกับว่าเราเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้เราทำตัวของเราเองแท้ๆเรายิงได้3ประตูแต่ได้เพียงแค่1แต้มเท่านั้นเราควรจะยิงประตูให้มากกว่าคู่แข่งแต่เราก็ทำไม่ได้เรามีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมแต่เราก็เสียถึง3ลูกหมายความว่าแนวรับของเราอ่อนอย่างนั้นหรือไม่เลยที่เราโชคร้ายไม่ใช่เพราะการตัดสินของผู้ตัดสินหรืออะไรเรามีโอกาสมากมายแต่เราจบสกอร์ไม่ได้เองเราต้องการชนะในวันนี้แต่เราทำไม่ได้และนี่ก็คือฟุตบอลให้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ในมือของท่านแล้ว